ดังกว่าดาราแล้วเปิดวาร์ปจ้าโอสาวสวยรวยแซ่บ CEO แบรนด์ดังงามพริ้งเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านพันล้านกำลังเป็นกระแสพูดถึงกันสนั่นโซเชียลจากเด็กบ้านนอกดังกว่าดาราแล้วเปิดวาร์ปจ้าโอ CEO สาวรวยแซ่บสุดเซ็กซี่เจ้าของแบรนด์ดังงามพริ้งเรียกว่าดังในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้สำหรับ CEO สาวจ้าโองามพริ้งเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม100ล้าน 1,000 ล้านที่เป็นกระแสดังสนั่นในโซเชียลจากชีวิตอยู่บ้านไม้ธรรมดาแม่เป็นแม่ค้าตลาดนัดผันตัวมาขายของออนไลน์จนมีฐานะรวยอู้ฟู่ข้อมูลจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ได้ระบุข้อมูลจ้าโอปัจจุบันอายุ32ปีเล่าเรื่องราวจากเด็กบ้านนอกมารดาประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดนัดเจ้าตัวเคยอาศัยอยู่ในบ้านไม้ธรรมดาจนมาขายของออนไลน์คิดสูตรสครับผิวขึ้นมาตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองทำแบรนด์สครับล็อตแรก 5,000 กระปุกและกลายเป็น 25,000 กระปุกในครั้งที่ 3 ข้อมูลยังระบุในวันที่30พฤศจิกายน2560จ้าโอได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตก่อนจะขยับเป็น3ล้านในอีกไม่กี่เดือนต่อมาผลิตภัณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนต้องสั่งผลิตครั้งละ1คันรถ10ล้อเดือนพฤษภาคม2561จ้าโอเก็บเงินได้มากถึง5ล้านบาทเริ่มทำการตลาดมากขึ้นหันมาจัดงานรวมตัวแทนจำหน่ายอบรมให้ความรู้กระทั่งจ้าโอนำเงินล้านก้อนแรกมาให้แม่และให้แม่เลิกขายของในตลาดนัดดูแลครอบครัวกว่า20ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศรถคันแรกจ้าโองามพริ้งเริ่มซื้อรถในฝันถอยรถคันแรกช่วงปลายปี2561ราคา3ล้านบาทปิดหนี้ปี2563สร้างบ้านในราคา2ล้านให้เงินแม่ 20,000 ทุกเดือนล่าสุดเพิ่มเป็นเดือนละแสนจ้าโอยังได้ทยอยซื้อรถเพิ่มอีก2คันคันที่3เป็นรถเบนซ์ในฝันซื้อด้วยเงินสดราคา 4.3 ล้านบาทส่วนแบรนด์สครับมียอดขายหลักแสนกระปุกเจ้าตัวเผยได้รับฉายาว่าเจ้าแม่สครับผิวและเจ้าหญิงผิวสวยโดยแฟนๆเข้าไปชมไลฟ์สไตล์จ้าโอในคลิป TikTok ยอดวิวพุ่งมากๆทั้งคลิปโชว์กระเป๋าหรูข้าวของแบรนด์เนมอาทิ Chanel Boy ราคา 200,000 บาทจุลภาค Hermes Constant ราคา 5-600,000 บาท2ใบ Chanel Classic Flapback ราคา 300,000 บาทหลุยส์วิตตองและนาฬิกามูลค่า 2.3 ล้านทั้งนี้ใน TikTok ของจ้าโองามพริ้งยังโพสต์คลิปชิลๆระบุข้อความเหมือนแนะนำตัวเองว่าชื่อจ้าโออายุ32ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง160อาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์งามพริ้งรายได้3ล้านช้อปปิ้ง1ล้านให้แม่300,000สถานะโสดทำงาน5ปีมีบ้าน2หลังรถ5คันบ้านตากอากาศ3หลังคอนโด1ห้องนิสัยเอาแต่ใจงองแงเก่งขี้อ้อนชอบคนเอาใจขอบคุณข้อมูลจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ TikTok งามพริ้ง 78 JAO งามพริ้งกรรชัยขอร้องอ่านข่าวนี้ก็สะเทือนขั้วหัวใจกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้เหรียญมี2ด้านเหลือที่ให้หายใจบ้างกรรชัยขอร้องอ่านข่าวนี้ก็สะเทือนขั้วหัวใจกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้อย่าสร้างความกดดันให้ผมลั่นถึงคนที่บอกหนึ่งเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกรรชัยหลังปมร้อนแรงถล่มหนุ่มกลาโซเชียลถึงกับมีการแชร์คลิปจะฮาหรือจะสงสารดีหนุ่มกรรชัยขอร้องกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่20มิถุนายน66หลังอ่านข่าวหนุ่มกลาว่ารบกวนอีกสักนิดผมเข้าไปขอบคุณจริงๆที่หลายคนบอกว่าหนุ่มเดียวที่ฉันรักคือหนุ่มกรรชัยหนุ่มเดียวที่ฉันรู้จักคือหนุ่มกรรชัยไม่ต้อง อย่าสร้างความกดดันให้ผมเหรียญมีสองด้านทำให้ผมไม่กล้าขยับอะไรเลยให้ผมหายใจหายคอผมก็ไม่ใช่คนดีมากมายหรอกไม่ต้องมาบอกหนุ่มดีที่สุดคือหนุ่มกรรชัยไม่ต้องเว้นหนุ่มกรรชัยไว้สักคนหนึ่งอีนี่ก็ประวัติเยอะทุกวันนี้อ่านข่าวนี้ก็สะเทือนถึงขั้วหัวใจเหมือนกันกลัววันหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ได้ไม่ต้องนะจะรักหนุ่มไหนก็รักไปหนุ่มกรรชัยแอบหลืบไว้ไม่ต้องพูดอายเขาคลิปโดยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวสนั่นอาทิก่อนจะนิ่งพ่อก็ซิ่งนิดมาก่อนหยอกนะพ่อที่หนุ่มแกก็โชคโชนชีวิตรักในวัยหนุ่มแต่สุดท้ายแกก็เลือกที่จะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้พี่หนุ่มก็ถ่อมตัวก่อนจะหยุดก็เคยสุดมาก่อนคำว่าลูกนี่แหละที่ทำให้ไกลหยุดแต่กับบางคนก็ใช้ตรรกะนี้ไม่ได้เป็นต้นพลอยน้องสาวพิมพ์เปิดใจเคลียร์ดราม่าตอบปมแม่ขายของแต่ลูกกินโอมากาเสะพลอยน้องสาวพิมพ์เปิดใจเคลียร์ดราม่าตอบปมแม่ขายของแต่ลูกกินโอมากาเสะเชื่อทุกบ้านก็มีปัญหายอมรับมีปัญหาเรื่องเงินตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจากประเด็นร้อนคุณแม่สสิการแม่ของนางเอกดังออกมาโพสต์ข้อความเดือดถึงลูกสาวทั้งเรื่องถามหาสเตทเมนต์การใช้หนี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาทำให้หลายคนโยงไปที่นางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรและพลอยไพลิน YouTube เบอร์สาวคนดังล่าสุดวันที่ 20 มิถุนายน 66 พลอยไพลินน้องสาวพิมประภาเปิดใจถึงคุณแม่ว่าเชื่อทุกบ้านมีปัญหาเป็นเรื่องครอบครัวจึงไม่ขอลงในรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวโดยคุยกันพี่น้องและครอบครัวเรื่องนี้ต้องไปจัดการหลังบ้านยอมรับตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่ขอลงรายละเอียดพลอยเชื่อว่าทุกบ้านมีเรื่องทะเลาะกันอยู่โดยหวังว่าจะดีขึ้นขอบคุณทุกคนให้กำลังใจพยายามหาทางออกและอยากให้เรื่องนี้ดีขึ้นสถานการณ์ในบ้านก็ประมาณหนึ่งพลอยกล่าวเมื่อถามว่าเห็นพี่พิมร้องไห้ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าหรือไม่พลอยกล่าวว่าพี่สาวเป็นคนเก่งไม่ใช่เรื่องแรกที่เจอเชื่อว่าจะผ่านไปได้โดยความจริงคุยกันพี่น้องตลอดในไลน์กลุ่มเชื่อว่าทุกบ้านก็มีปัญหาไม่มีบ้านไหนสมบูรณ์แบบเชื่อว่าครั้งนี้หนักสุดโดยอยากหาทางออกและกำลังคุยกันในครอบครัวซึ่งได้พูดคุยและให้กำลังใจในครอบครัวคุณพ่อก็คุยกันด้วยตอนนี้ห่วงคุณพ่อเพราะท่านเครียดและกังวลเมื่อถามถึงประเด็นดราม่าวิจารณ์แม่ขายของแต่ลูกสาวกินโอมากาเสะพลอยกล่าวว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมากกว่าบางคนชอบกินโอมากาเสะบางคนก็ชอบกินส้มตำโดยพลอยก็ชอบเที่ยวและกินข้าวเหนียวแต่ยอมรับตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยไม่แน่ใจแม่จะมีแอคชั่นอีกไหมหลังจากพลอยและพิมพ์ออกมาพูดแต่ความจริงแม่เป็นคนเก่งและดูแลเราจึงไม่อยากให้ใครไปว่าแม่ทุกบ้านมีปัญหาทางการเงินบ้างอยู่แล้วโดยบ้านเราก็มีเรื่องเงินด้วยหวังว่าจะดีขึ้นส่วนประเด็นที่แม่ห่วงจะไม่เชิญไปงานแต่งนั้นขอไปคุยกันหลังบ้านดีกว่าเชื่อว่าทุกคนผิดพลาดกันได้เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องบันเทิงของทุกคนแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของบ้านเราโดยอ่านคอมเมนต์ตลอดพลอยกล่าวอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพิมประภาโพสต์แบบนี้หลังแม่นางเอกท้าลูกโชว์สเตทเมนต์ช่วยใช้หนี้จนไม่มีเงินติดบัญชีแรงเมาส์ปมมระอุพิมพลอยแม่ขายของตลาดนัดลูกกินโอมากาเสะแฟนไฮโซแม่พิมประภาโพสต์แหกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรมพิมร่ำไห้เปิดใจถึงแม่ยอมรับครอบครัวมีปัญหาเสียใจเห็นแม่โพสต์เป็นเรื่องไม่เข้าใจกัน